นายสมพงษ์เวียงแก้วนะครับรองประหลัดกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดงานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษกรุงเทพมหานครฝ่ายสถานที่ก็เปิดเผยว่าภาพรวมความเรียบร้อยเส้นทางสเสด็จเลียบพระนะครโดยขบวนพระยุหายาตราทางสถลมากเป็นระยะทางประมาณ7กิโลเมตรคืบหน้าแล้วร้อยละ95โดยหลายส่วนดำเนินการเสร็จหมดแล้วเช่นการปรับปรุงผิว การปรับปรุงผิวจราจรการทาสีขอบทางเทา้าการติดตั้งกล้อง C C T V และระบบระบายน้ำครับ ในส่วนของการตัดแต่งกิ่งไม้ทั้งสองข้างทางที่ยื่นล้ำเส้นทางการ,รจราจรออกมา <_ S 1> ก็ได้มีการตัดแต่งพุ่มไม้นะครับที่ถนนราชดำเนินในและราชดำเนินนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันตอนนี้ยังเหลือเพียงงานไฟฟ้าส่องสว่างที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเท่านั้นครับส่วนงานด้านออประดับตกแต่งต้นไม้ดอกไม้กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่25เมษายนนี้ครับ และเมื่อวานนี้นะคะทางกองอำนวยการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษได้เริ่มปฏิบัติงานในวันแรกโดยจากนี้จะทำงานทุกวันตลอด24ชั่วโมงจนถึงวันที่7พฤษภาคมแบ่งพื้นที่ในการดูแลเป็น6โซนค่ะให้ผู้บัญชาการจากภาคต่างๆรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลในทุกมิติซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยบริเวณจุดคัดกรองก็จะใช้ระบบสแกนใบหน้าและผู้บังคับบัญชาแต่และหน่วยต้องลงไปทำงานอย่างละเอียดทุกพื้นที่ ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้ตั้งโรมครัวพระราชทานให้กับประชาชนส่วนจิตอาสาจะเริ่มอบรมในวันที่22เมษายนนี้นะคะพร้อมขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เพราะถือว่าประชาชนทุกคนเป็นแขกของพระองค์ท่านค่ะ ส่วนด้านการเดินทางนะครับคอสอมกเตรียมรถโดยสารทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลจำนวน960คันใน27จุดจาก16เส้นทางเพื่อนำประชาชนเข้าร่วมงานพระราชพิธ,ธีสำคัญครั้งนี้ครับขณะที่พื้นที่ภายในกรุงเทพเองก็จะมีการจัดรถชัตเต l e บัสรับส่งประชาชนใน16เส้นทางด้วย ขณะเดียวกันการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะมีการเพิ่มขบวนรถพิเศษจากนครปฐมมหาชัยพระนครศรีอยุทยาและฉะเชิงเซาวรวมทั้งทางเรือก็มีการจัดเรือข้ามฟากและเรือด่วนเจ้าพระยาเพื่ออหนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยครับ